คำพูดใช่ไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อถือได้อะค่ะว่าตรงไหนได้เลยค่ะเหมือนกับว่าเตือนเหยื่อของอื่นไปด้วยค่ะก็คือเราอะที่เราเชื่อถือเขาเราก็ดูจากภายนอกเขาก่อนนะคะเพราะว่าเราภายนอกอะเป็นคนที่ถูกผลิตดีนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพราะเขาก็ต่อเรื่องธรรมะกับพวกปฏิบัติธรรมพวกนี้ค่ะคือเราไม่สามารถรู้เลยว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเขาอะมันตรงข้ามกันเลยค่ะเวลาเราจะไปดูใครหรือว่าเชื่อใจใครอะต้องดูให้นานๆนะคะบางทีเราไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าบางทีการเป็นมิจฉาทิฏฐิบางทีก็มาในรูปแบบของนักบุญค่ะที่เราเห็นกันนะคะตอนนี้สภาพจิตใจโอเคขึ้นไหมคะก็โอเคขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องการดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดเพราะมันมีเรื่องของเด็กผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องการที่เขาล่อลวงเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนคือที่หนูสัมผัสมาแล้วก็สืบมาเนี่ยเด็กบางคนยังไม่ถึง20เลยด้วยค่ะที่ต้องเข้ามาเป็นเหยื่อของอาจารย์คนนี้นะคะค่ะหลังเป็นข่าวติดต่อมาหาหนูบ้างไหมครับหลังเป็นข่าวพยายามติดต่อหนูบ้างไหมอะไรคะเขาติดต่อมาบ้างไหมคะหลังที่เป็นข่าวไม่ติดต่อมาเลยค่ะไม่ติดต่อเลยก็ไม่สามารถติดต่อได้ทั้งภรรยาเขาเลขาเขาแล้วก็ตัวเขาค่ะ